เฮ้ยเบนเป็นไรอ่ะล้มโอ้โหใครช่วยไหมเออเราลมชักที่เป็นขนาดเนี้ยอยากจะรู้เรื่องลมชักใช่ไหมโอ้โหใช่สิครับโอ้โหอุตส่าห์ลงทุนชักซะขนาดนี้โอ้โหสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ What the Healthy เอ้ยพอรายการสุขภาพทางช่องทางออนไลน์ครับลมชักคืออะไรพี่ลมชักใช่ไหมครับครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโรคลมชักนะครับคือโรคที่เกิดจากสมองส่วนใดส่วนหนึ่งทำงานผิดปกติไปครับทำให้คลื่นไฟฟ้าทำงานผิดปกติไปด้วยแล้วกระจายไปทั่วสมองจนทำให้เกิดอาการชักครับสำหรับอาการที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ในสมองที่ได้รับผลกระทบครับโดยอาการของโรคลมชักแบ่งเป็น4รูปแบบดังนี้ครับ 1. อาการชักแบบไม่รู้ตัวจู่ๆก็เกิดเสียการรับรู้แล้วอาจจะมีการทำอะไรซ้ำๆไม่ว่าจะเดินหรือพูดซ้ำๆซึ่งอาจมีอาการชักเกร็งกระตุกตามมาได้ครับ 2. อาการชักแบบเหม่ออาการชนิดนี้สั้นมากและเกิดขึ้นทันทีและหายไปอย่างรวดเร็วมีอาการเหม่อลอยประมาณ 5-10 นาทีอาจถูกเข้าใจผิดคิดว่าแค่ใจลอยมักเกิดในเด็กอายุ 6-14 ปีครับ 3. อาการชักแบบหมดสติอาการชักชนิดนี้จะไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อขณะเกิดอาการชักได้จนทำให้ผู้ป่วยล้มอย่างเฉียบพลันครับ 4. อาการชักเกร็งกระตุกทั้งตัวมี3ระยะครับ 1. ระยะเกร็งจะมีอาการหมดสติอย่างรวดเร็วเกร็งทั้งตัวตาเหลือกกัดฟันหยุดหายใจชั่วคราว 2. ระยะกระตุกจะมีอาการแขนขากระตุกเป็นจังหวะติดต่อกันอาจจะมีการกัดลิ้นหรือน้ำลายไหลเป็นฟองหยุดหายใจ 2-3 นาทีครับ 3. ระยะหลังชักจะเริ่มหายใจเริ่มรู้สึกตัวมีอาการสับสนอ่อนเพลียอาการชักสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งขณะหลับหรือตื่นมีความถี่แตกต่างกันซึ่งจะพบในขณะที่มีปัจจัยกระตุ้นเช่นอดนอนเป็นไข้ดื่มแอลกอฮอล์ความเครียดหรือออกกำลังกายอย่างหนักและมีรอบเดือนเป็นต้นครับเฮ้ยเบนพี่ถามจริงเหอะพกช้อนมาทำไมเนี่ยเห็นพกมาตั้งแต่เช้าแล้วโอ้พี่ก็เห็นอยู่ว่าผมเป็นลมชักบ่อยผมพกมาเผื่อให้คนรอบๆข้างผมเนี่ยเวลาผมไปลมชักจะได้เอาเนี่ยยัดปากผมไงเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะปากนะโอ้โหลมชักโอ้โหแรงด้วยแบบนี้อย่าหาทำตามนะครับเขาคิดว่าจะสามารถป้องกันการกัดลิ้นตัวเองได้แต่จริงๆแล้วการที่เอาวัสดุอะไรใส่เข้าไปในปากโดยเฉพาะช้อนเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ฟันแตกฟันบิ่นจนฟันหลุดเข้าไปอุดหลอดลมหายใจไม่ออกได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าหาทำครับเฮ้ยพี่หมอครับครับไอ้โรคลมชักเนี่ยมีวิธีการป้องกันไหมครับพี่วิธีการป้องกันโรคลมชักมีนะครับเราหมั่นดูแลร่างกายให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอครับอย่างเช่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็ช่วยป้องกันได้แล้วครับแล้วอย่างผมที่เป็นโรคลมชักบ่อยครับครับมันมีวิธีการรักษาให้หายขาดไหมครับโรคลมชักวิธีการรักษาจะรักษาได้เฉพาะในรายที่รู้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าเป็นนะครับแล้วก็บางชนิดด้วยแต่ส่วนใหญ่ครับเบนเราจะต้องกินยาป้องกันการชักครับนอกจากนี้ยังมีการรักษาด้วยวิธีอื่นๆนะครับเช่นการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าการผ่าตัดหรือกินอาหารสูตรพิเศษที่แพทย์แนะนำครับอาหารสูตรพิเศษก็จะเป็นอาหารที่มีไขมันสูงคาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วก็มีโปรตีนที่เพียงพอครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ครับวันนี้ทุกท่านก็คงจะได้รับความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโรคลมชักกันแล้วนะครับสาระดีๆความรู้ดีๆมีอยู่ที่นี่ครับรายการ What the Healthy กสทช.เขาจริงใจครับอยากให้พวกเราคนไทยทุกคนใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นครับเรื่องสุขภาพอย่าลืมพึ่งพาหมอและบุคลากรทางการแพทย์นะครับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยโรคลมชักอีกแล้วเหรอไม่ใช่ไฟช็อตช่วยไหมไม่ต้องล้อเล่นโอ้ยเดี๋ยวเอาช้อนข้ามแล้วลมชักเออ